องฟรีซ้ำนิดๆหน่อยๆพอเดี๋ยวหมดแรงนี่มาแล้วแคดดี้คู่บุญบารมีพี่จอยครับผมเป็นทั้งแคดดี้บอกลายแล้วก็เป็นทั้งตากล้องด้วยเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันแคดดี้ลงแคดดี้นี่ตกลงว่าจะพามาทานข้าวในโรงแคดดี้หรือว่าจะพามาเชือดจ้ะพี่จอยเดี๋ยวดูบรรยากาศที่แคดดี้เขากินอยู่กันยังไงครับมีทั้งผลไม้ด้วยเลือกเอาเลยค่ะขนมหวานมีหมดผมกาแฟสวัสดีจ้าขนมหวานสวัสดีครับพี่อู้ขนมน่ากินขนมหวานนี่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดคือร้านนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไม่เป็นไรจ้าลูกพี่แกะให้ลูกพี่แกะเองทำไมอ่ะลูกน้องน็อกไปแล้วคนนี่แอดดีประจำผมเรียกได้ครับรายดีแต่พัดเองนะลงไม่ลงอ่ะอย่ามาว่าเขานะเย็นเซอร์มาเลยค่ะมาเลยค่ะมาพี่จอยกินเลยจอยดูแกเองเป็นไรทานมามามาทานด้วยกันดิมาทานด้วยกันให้พี่จอยถ่ายให้ก็ได้นี่แม้คนพูดดีเนี่ยถึงจะต้องเดินกลับมาฟังเลยจริงๆทั้งนั้นแต่ทักแล้วทักว่าทักว่าพี่อ่ำนั่นแหละเป็นหนุ่มเกินไปไงเฮ้ยจริงๆไม่เห็นไหมพี่เขาบอกเขาบอกว่านี่หน้าเหมือน20ต้นๆเลยไม่กล้าทักหรือว่าใช่หรือเปล่าเอ้ยนี่เลยต้องกลับมาฟังเขาพูดเขาชมนี่คนเรามันชอบคำชื่นชมนี่ขอบคุณนะครับขายดีๆค่ะแตงโมอร่อยขอบคุณครับดีแล้วถ้าเช้ามาได้ฟังอะไรดีๆอย่างนี้ก็โอเคชื่นชมกันไว้ครับพี่น้องฝ่ายก็ถ้าสนุกจังเลยแค่โปรแอมก็มีความสุขแล้วครับเยี่ยมมากบรรยากาศดีมากฮัลโหลสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบรรยากาศในการแข่งขันนี่สุดยอดเลยนะครับแล้วก็ถือได้ว่าในรายการออลไทยแลนด์นี่เป็นที่สุดแล้วในการจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพในประเทศไทยนะครับแล้วรายการ Thailand Open นี่ก็ถือได้ว่าเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในรายการแข่งขันกอล์ฟอาชีพของไทยที่จัดขึ้นใช้ชื่อประเทศไทยนะฮะ Thailand Open ในครั้งนี้เงินรางวัล5ล้านบาทถูกลดลงตั้งครึ่งนึงจากปีที่แล้วที่มีเงินรางวัลถึง10ล้านบาทแม่อยากให้ภาครัฐนี่ได้ช่วยส่งเสริมกีฬากอล์ฟจังเลยเพราะว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่นำรายได้ให้เข้ามาสู่ประเทศเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของนักกอล์ฟอาชีพที่ไปล่าเงินรางวัลจากต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็รวมถึงนักกอล์ฟที่หลั่งไหลเข้ามาจากทั่วโลกที่เข้ามาเล่นกอล์ฟที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นการจัดการแข่งขันระดับประเทศขนาดนี้น่าจะสนับสนุนให้ยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของนักกอล์ฟหลายๆประเทศหลายๆทวีปที่เข้ามาเล่นที่เมืองไทยนะครับในช่วงหน้าหนาวประเทศอื่นประเทศไทยนี่เล่นได้ประเทศไทยเล่นกอล์ฟได้ทั้งปีโดยเฉพาะรายการนี้ครั้งที่51แล้วนะครับเงินรางวัล5ล้านบาทจะแบ่งปันกันยังไงและถ้วยรางวัลเกียรติยศนี้จะตกเป็นของใครติดตามได้แต่วันนี้เป็นแค่วันแข่งขันโปรแอมครับวันที่6ธันวาคมพรุ่งนี้วันแรกวันที่7วันนี้ก็มีเงินรางวัลสำหรับนักกอล์ฟอาชีพที่พาทีมทำคะแนนดีที่สุดด้วยและในวันนี้ผมเองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้โปรแอมออกกลุ่มเดียวกับธรรมนูญศรีโรจน์ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองหนุ่มคงกระพันกวนนี้กวนในฝันเลยครับ Thailand Open ครั้งที่51 Riverdale โปรแอมระหว่างรอกิจกรรมโปรแอมในช่วง 11:00 นครับมาเดินเล่นดูของที่ระลึกกันก่อนครับสวัสดีครับโปรแอมป่ะครับพวกแอมมาซื้อของที่ระลึกกันก่อนโอ้ my god ตีกอล์ฟกับลุงอ่ำไหมจ้ารอวันว่างเลยโอเคนัดมานะครับผมรีบให้ใครจ้าอุ้ยรีบให้พี่อ่ำผงโรยข้าวโอ้กินกับข้าวได้เลยจ้าเห็ดกับผักหวานป่าว้าวตุ๊กตาน้องหนูโอ้ยน่ารักจังเลยโดนตัวไหนดีนะโดนตัวไหนดีวะเอาตัวใหญ่ๆแม่มเลยเป็นพวงกุญแจรถเนี่ยหายให้แม่งรู้ไป
ติดตามชดานางด้วยนะชดานางตายห่าไปแล้วนี่ครับเรียบร้อยเช็คเอาท์ไปแล้วเอาตัวนี้ดีกว่าไหมตัวนี้เหรอไม่อยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ดีกว่าเนาะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ค่ะอันนี้มาถึงก็นี่เลยลงสมัครลงอะไรก่อนพี่สวัสดีเดี๋ยวก่อนที่พี่จะถ่ายผมอ่ะพี่ถ่ายผมก่อนเชิญครับผมมุกตามครับมุกตามครับเยี่ยมครับโอเคครับครับผมต่อนะครับตัวผมแพงเลยนะครับทุกอย่างดูแลทุกอย่างออสเตรเลียดูแลครับออสเตรเลียดูแลค่ะอาหารการกินต้อนรับเพียบพร้อมครับผมโดยเชฟมือดีจากสนามกอล์ฟริเวอร์เดลวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นโอ้ข้าวไก่มันเหมือนกันข้าวไก่มันทานเยอะๆครับโปรเอนจอยครับธรรมจุ๋มสีจิ๋มโอ้ยตกใจเลยมากับพี่เล็กบุษบาสวัสดีครับพี่ปอสวัสดีประโยคแรกเลยที่ได้รับคำทักทายนะครับผมจากพี่บอลก็คือเมื่อไหร่กวนเราจะจัดกันได้ทันทีก็แอมแล้วก็เล่นในวันแข่งด้วยฟิตนี่ฟิตตลอดอยู่แล้วต้องบอกว่าฟิตในโลกมีหนึ่งเดียวแต่ว่าในโลกอะไรในโลกมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เล่นขนาดโอเพ่นขั้นเทนนิสแล้วก็กอล์ฟผมให้ก็ได้เดี๋ยวนะธรรมนูญสีโรดมาอันนี้โฟขับเอาถาวรไปบนเลยเมื่อกี้เห็นพาราดอนด้วยนี่ใช่พาราดอนสีไปด้วยนี่บนมาด้วยนี่ไงพาราดอนไปด้วยตกสำรวจครับวันที่11นี้ก็ไปเล่นที่โรบินฮูดกับการแข่งขันโฟขับนะครับผมเป็นนาโกครับพี่อะไรครับเน่งครับพี่เน่งครับพี่เน่งเป็นนาโกมาแจ้งไม่งั้นไม่รู้เรื่องนะเนี่ยไปได้นะครับไปครับผมเจอกันครับโอ้โหสะดุดตามากครับกระถุงต่อไปนี้โอ้โหปอกเขียวถุงส้มเลิฟเลิฟเลยปะลุยสู้ๆไทยแลนด์โอเพ่นโอแอมในกลุ่มผมมีโปรธรรมนูญสีโลดครับนี่มีพี่จุ๋มนะมีพี่แท่งนะเดี๋ยวรอพี่หนุ่มคงกระพันมาก่อนครับพี่หนุ่มมาแล้วพร้อมสวัสดีครับผมวันนี้ถือว่าซ้อมด้วยเพราะพรุ่งนี้มีแข่งดารามีแมตช์ใหญ่เหมือนกันใช่พรุ่งนี้มีพี่หนุ่มคู่กับปั้นจันทร์ปะทะกันส่วนพี่แท่งคู่กับพี่เท่โคตรมันคู่นี้เดี๋ยวปีหน้าอัมบอลอัมพระดอนเมื่อก่อนสวิงยังไงนะครับเมื่อก่อนฮะสวิงนี้นะครับแงลูกจะพุกไปทางขวาแล้วเข้ามาทางซ้ายระยะก็จะหายโดนลูกก็ไม่เต็มไม่เต็มเปลี่ยนสวิงไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนสวิงปุ๊บนี่ครับขึ้นมาโอ้โหดรอปลงมาเลยดรอปขวาลงมาเลยใช่แล้วก็เอวอ่ะหมุนแบบหมุนลบอ่ะไม่มาอย่างงี้นะถ้ามาอย่างงี้มันจะลงมาทางนี้ไม่คอมก็ดันใช่มันต้องปิดหลบเลยโอ้โหสวยมากเลยตอนนี้ไปลองทำดูนะครับครับถึงเวลาสมควรกับเหตุครับโอ้ธรรมนูญสีโลดหลังจากที่ไปปรับเปลี่ยนวงสวิงมาครับกันรวบเรียบร้อยแน่นอนจริงๆปองเป๊ะเลยครับเป็นเส้นเลยครับไปลองทำดูนะครับโอ้โหของแท้ของแท้บนถนนไหมโอ้โห 100% แฟร์เวย์ศักดิ์สิทธิ์แท่งทอง 100% แฟร์เวย์เยี่ยมมากพี่แท่งโย่พี่หนุ่มคงกระพันครับวันนี้ถือว่ามาซ้อมเพราะพรุ่งนี้จะมีแข่งไรเดอร์คัพดาราที่โฟร์บอยจัดคัดมาลูกเรานี่เด้ลูกเราเอ๊ะแซงไว้ก่อน
ี้ยออกมาพี่ครับตอนนี้เรามีนักกอล์ฟจากไหนนะครับพี่แท่งครับวันนี้เป็นการแข่งโปรแอมนะครับนะฮะก่อน Thailand Open นะครับวันนี้สปป.ลาวได้ส่งเพื่อนนะฮะเพื่อนบ้านมาร่วมแข่งด้วยฮะนี่ฮะผู้ห้ำเลี้ยวบอกครับขึ้นกระซ่าตามบังลูกน่าบ่บอกดาวไปโหลดงวยหยังวะยิงหยังวะบังเด้อยิงพอดีโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายขึ้นช้าๆตามองที่ลูกลูกนี้เด้อตามเบอร์ดี้เด้อตามเบอร์ดี้ครับป้าแซ่บบ่ล่ะแซ่บบ่แซ่บบ่ล่ะลองทำดูนะครับลองทำดูครับผมต้องทำจ่อไปเงี้ยมีอะไรครับโปกรรมการลูกรบกวนนี้เสียงดังมากนะโอ้ขอโทษครับกระเลิกนิดหน่อยครับผมสนุกสนุกครับพี่บอลนี่วันนี้โปจุ๋มนะครับฟันโปแอมโปจุ๋มติวให้พี่หนุ่มนี่ตะโพกนี่ครับตะโพกมาปุ๊บนี่มันจะมาแนวนี้นี่แหละพี่หนุ่มนี่อย่างนี้นะฮะแรงพี่เหนืออยู่แล้วแรงพี่เหลืออยู่แล้วลองดูครับห้าร้อยสี่ละพาสี่นี่หนุ่มตีไกลดันขวาข้ามซ้ายไปติดเมื่อคืนโอ้ยแต่ไกลมากลูกนี้นี่บันทึกเป็นสถิติตีไกลครับผมเคยทำให้ที่สนามวิบเดลในการแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นเป็นพา71ถูกครับอ้าวลองบิดดูเขาบอกว่าหลุมนี้มีตีไกลบันทึกเป็นสถิติครับยิ่งจะใส่เท่าไหร่ตัวยิ่งนิ่งเมื่อกี้ใส่กันไปเลยไม่ตรงเลยเก็บสะโพกดีๆเก็บงานดีๆซัดเปี้ยงเต็มข้อตามลมมาเลยนะพี่เนาะอยู่ตรงนี้ครับ330หลาเหลืออีก170ตัดทงโหดมากเลข8ครับทำแบบฝึกหัดของโปรจุ๋มเก็บสะโพกโยกย้ายให้ดีๆหลุมนี้ยังตามลมอยู่นะครับโปรไม่แล้วครับซ้ายไปขวายืนต้นไม้เลยนี่จะแม่นไปไหนเนี่ยไอ้ที่พายแล้วถ้าตัวตรงอะไรขนาดนั้นน่ะเรียบร้อยอินเดอร์บังเกอร์วุ้ยแม่ข้างต้นเลยอ่ะตรงจัดเลยโบเฮ้ยแม่งได้แล้วอ่ะใหญ่ไงเก็บแล้วว่ะเก็บเลยอันนี้โบนี่เก็บเลยจำไม่ดีนะเก็บเลยเก็บเลยอาจารย์โอ้โหนี่ก็ตรงกันไปอีกตรงอีกตรงซ้ายกันโอ้บึ๊บออกมาไม่ตกติดกับอาจารย์สวัสดีครับโปจุ๋มครับสวัสดีครับผมโปธรรมนูญศรีโรจน์ฮะวันนี้ผมจะมาสอนลูกกระแทกเนินเข้าไปไบไหลซึมไบบัมแอนลันบัมแอนลันมาดูเลยดีกว่าอ๋อนี่นะครับปั้งเข้านี่แล้วก็เข้าไปทงตกประมาณขอบกินทีเดียวคุณศักดิ์สิทธิ์กำลังแล้วก็ไปตกข้างในวิ่งเข้าไปตกข้างนอกวิ่งเข้าในมาดูเลยดีกว่าครับคิดสึกใหม่เปิดหน้าไม้อย่างนั้นเลยเหรอครับผมโอ้โหนี่ฮะบ็อกเนินแล้วครับต้องทำยังไงบ้างนะครับตกเนินทีเดียวฮะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วไปทำตามนะครับอย่าไปซีซัวเล่นก่อนเลยนะครับเป็นความสามารถส่วนบุคคลเป็นความสามารถส่วนบุคคลเป็นความสามารถส่วนบุคคลไปลองทำดูนะครับไม่กูจะไม่ทำแบบนี้กูไม่ทำกูไม่เล่นแบบนี้กูพัดเลยตรงนี้กูพัดเลยครับสถานการณ์เดียวกันครับผมของพี่หนุ่มคงกระพันครับเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นผลงานของโปธรรมนูญแล้วจะลองทำตามดูใช่มั้ยครับครับผมโอเคครับแต่ผมจะไม่ให้ตกเนินนี้สักทีฮะจะไม่ให้ตกเนินเพราะว่ากลัวมันไม่ใช่ไงขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนครับขึ้นไปก่อนฮะลุงเดียวก็จะลงไปเลยครับ
นี่โอ้โหนี่ก็ตามสั่งแล้วไม่งั้นโอเคได้พัดอ่ะได้พัดอ่ะลูกมันจะไม่หยุดครับแต่ถ้าทำสมดุลลองไปทำดูนะครับไม่ไม่กูจะพัดเลยตรงนี้กูพัดเลยไม่เอาสนุกครับวันนี้เล่นวันโปรแอมของรายการแข่งขัน Thailand Open นะครับครั้งที่51มาตามรอยโปรกันได้นะครับหลังจากวันที่10ในการแข่งขันวันสุดท้ายแล้ว11ถึงวันที่18สภาพสนามคงไว้แบบนี้อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสได้มาเล่นในสภาพเดียวกับสนามที่โปรใช้แข่งขันในรายการ Thailand Open ครั้งที่51นี้พรุ่งนี้วัน7วันแรกติดตามชมกันครับผมเลยหลุมสักโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้สนุกมากครับพี่แดงขอบคุณมากครับพี่แดงขอบคุณมากสนุกมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับในรูปแบบการในรูปแบบมากครับติดตามเรื่องราวของเราได้ที่ไหนช่องไหนชีวิตติดจ๊อบ365ครับ YouTube ครับ365โอ้ my god ครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god สู้ๆครับโป้ตามเชียร์ครับพรุ่งนี้การแข่งขัน Thailand Open ครั้งที่51วันแรกนะครับก็ตามเชียร์ได้ในเพจของ All Thailand นะครับหรือว่าอยากจะมาชมการแข่งขันสดๆเลยที่สนามกอล์ฟแห่งนี้ก็มาได้เลยนะครับมาเห็นช็อตของโปรเขาเล่นกันยังไงว่าลูกที่มันตีออกไปเนี่ยมันไกลขนาดไหนบางท่านเนี่ยวันนี้ที่ได้เห็นเนี่ยมี380หลาก็มีนะครับเป็นโปรจากมาเลเซียนะครับผมเป็นลูกของสุลต่านมาเลเซียเป็นโปรมาแข่งในรายการนี้ด้วยจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่ก็มีโปรไทยหลายๆท่านนะครับที่มาแข่งขันในรายการนี้นะครับก็อยากจะให้มาชมแล้วก็มาเชียร์กันรักคนไหนชอบคนไหนชื่นชมคนไหนเชียร์คนนั้นได้เลยสำหรับลุงพรุ่งนี้ทำงานก่อนแล้วก็จะติดตามการแข่งขันต่อไปในวันที่8ถ้าใครว่างมาเดินดูด้วยกันครับวันที่8วันที่9เดี๋ยวมาเดินเล่นกันที่ Riverdale แห่งนี้กับการแข่งขัน Thailand Open ครั้งที่51ชิงเงินรางวัลรวม5ล้านบาทถ้วยรางวัลเกียรติยศจะเป็นของใครติดตามได้ในการแข่งขันของ Thailand Open บ๊ายบายไว้เจอกันกับ